できるのかよ。เขาเล่นตามน้ำด้วยอ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เรายังอยู่กับกิจกรรมดูเอลสุดยอดนักอัญเชิญซึ่งณวันนี้ถ้านับจากวันปล่อยกิจมันจะเป็นวันที่3พอดีตรงส่วนของวันที่3เนี่ยมันจะมีการปลดทั้งพาร์ทของมินิเกมแล้วก็เนื้อเรื่องออกมาทั้งนี้เราจะเล่นเนื้อเรื่องกันก่อนนะครับในคลิปนี้เขาก็จะให้เรามาที่นี่เป็นฝั่งของหลีเย่อแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันนะว่าจะให้ทำอะไรบ้างเอข้างบนมันเจ็ดแชมเบอร์ไม่ใช่เหรอโอ้โหลี่เย่ก็ยังคึกคืนเหมือนเดิมเลยเนาะมันの商人が訪れ千の船が往来するというのはこの状況のことだ。船หลั่งไหลนักธุรกิจนับหมื่นมาเยือนหมายถึงภาพทิวทัศน์แบบนี้นี่เองสินะฟังเขาพูดมามากมายก็ไม่สู้เห็นเองกับตาจริงๆด้วยนี่เดินทางกันมาไกลนะแล้วใครเดินตามอ่ะนากาตาบิโอทสึคาเรซามะเดสลีเย่โกะนี่มันเลขานิงกวงไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าทุกท่านคงเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยน่าดูยินดีต้อนรับสู่ท่าเรือหลีเย่นะท่านหนิงกวงสั่งให้ฉันมารอรับทุกคนเอาไว้แต่เนิ่นแล้วเนี่ยเอาไปมอนจำชื่อไม่ได้นะครับนักให้เขานึกชื่อไปยูโก้様のために情報の収集や整理を担当しております。แนะนำตัวกันนะ残りの二人は百式と百行だよな。オイラの記憶に間違いはなかったぜ。ว่าแต่หนิงกวงเกี่ยวอะไรการแข่งการ์ดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหリーユエ七世の天中園ยูโก้さんのこと？ตลอดถามนะคะว่าหนิงกวงหมายถึงท่านหนิงกวงที่เป็นซิงคิวของหลีย่อยจีซิงน่ะเหรอผมไม่มั่นใจการอ่าน pronounce นะแต่โอเคถ้าจำไม่ผิดรู้สึกภาษาไทยมันใช้คำว่าเจ็ดดารามั้งใช่แล้วเธอคนนั้นนั่นแหละว่าแต่หนิงกวงให้พาพวกเราไปหาทำไมหรอไม่สิต้องถามมากกว่าว่าหนิงกวงรู้ได้ไงว่าพวกเราจะมาในวันนี้น่ะยูโก้様は何でも存じていますฮะ何事もその情報網から逃れることはできませんก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่ารู้ได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวคงเฉลยมั้งท่านหนิงกวงมีหูตากว้างไกลไม่มีข่าวกองใดเล็ดลอดจากการกอบกุมของท่านได้หรอก今回はフォンテーヌคราวนี้อยากขอเชิญคุณชลอดนักข่าวจากฟอร์เทนท่านนี้ไปเป็นแขกที่ยูจิงเทเลสเพื่อเจรจาการร่วมงานกันหน่อยน่ะเอ๊ะท่านเหรอแต่ฉันเพิ่งมาท่าเรือหลียุยเป็นครั้งแรกเลยนะเรื่องที่ดิสตีมเบิร์ดมีนักข่าวท่านหนึ่งซึ่งทำงานรวดเร็วสำนวนการเขียนเฉียบคมการรายงานข่าวมักดึงดูดสายตาแถมยังตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนั้นท่านหนิงกวงได้ยินข่าวเรื่องนี้มานานแล้วล่ะท่านรู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากเลยそしてあなたの独占記事により暴かれた真実が一部の利権集団と関わっていたことそれにより遠い国に派遣และท่านหนิงกวงก็รู้เรื่องที่คุณถูกส่งตัวไปยังแดนไกลเพื่อทำข่าวเกมกลเจ็ดอาชญะเพราะว่าสกู๊ปพิเศษที่เปิดโปงข้อเท็จจริงบางอย่างของคุณนั้นเกิดไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ขององค์กรบางภาคส่วนด้วยฮะเอ๊ะอะไรเนี่ยชาร์ลอตต์เตสุนัขฮิโดยเมนิอัตเตไปมอนพูดนะครับว่าอะไรน่ะที่แท้ชาร์ลอตก็อยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกมันเป็นเรื่องธรรมดาทั้งนั้นแหละฉันชินแล้วยูโก้さんがそこまでしてるなんて思わなかったわまさかうちの社長と知り合いなのแต่คิดไม่ถึงเลยว่าท่านหนิงกวงจะรู้กระทั่งเรื่องนี้ด้วยหรือว่าจะรู้จักกับบอสของพวกเราเหรอฮิฮิโยโกะว่า何を知っててもおかしくないからなโอเคเสียงผมยังไม่ค่อยตื่นแน่หนิงกวงจะรู้อะไรก็ไม่แปลกหรอกお二人も興味がありましたら
ご同行いただいて構わないと教皇様はおっしゃっていました。ถ้าหากทั้งสองคนสนใจท่านหนิงกวงก็ยินดีเชิญพวกคุณให้ไปด้วยกันนะอะไรคิมิตาชิ教皇さんとも親しくしてるの？เขาบอกว่าอุ๊ยพวกเธอสนิทกับท่านหนิงกวงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมาちょっとだけな。いつも軍玉閣を出入りしてて、気品って呼ばれる。ดูหน้าไปม่อนดิหิงแบบสุดๆเขาบอกว่าไม่ได้สนิทอะไรขนาดนั้นหรอกแค่ได้เข้าออกเจดเชมเบอร์บ่อยๆแล้วก็ถูกเรียกว่าแขกพิเศษก็เท่านั้นแหละนักเดินทางนะฮะนักเดินทางพูดว่าเธอดูขิงขึ้นมาทันทีเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องงานพวกเราไม่เข้าไปจุ้นจะดีกว่าไหมนะสู้ไปเดินถามเรื่องจอมโจรขโมยการ์ดในเมืองแล้วรอฉลอดกลับมายังจะดีกว่าเลยได้จริงๆหรอเราตอบข้อล่างแล้วกันครับเพราะว่าดูจากสภาพแล้วคงเหมือนกันนะเขาบอกว่างั้นก็รบกวนด้วยนะไว้เดี๋ยวพวกเราค่อยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอีกทีบอกตามตรงเลยฉันก็ค่อนข้างสนใจในตัวท่านหนิงกวงคนนี้อยู่เหมือนกันอยากไปเจอเดี๋ยวนี้เลยそれではシャルロットさんこちらへเรียกว่าส่งเทียบเชิญมาแต่หน้าประตูเลยเนาะนี่เราคงแยกย้ายกับชาร์ลอตสินะไปมอนพูดว่าคิดไม่ถึงเลยว่าชาร์ลอตจะเก่งเหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้ว่าสกู๊ปพิเศษที่พูดถึงอันนั้นจะรายงานข่าวเกี่ยวกับอะไรบ้างถ้าเรื่องข่าวนี้ถูกเขียนลงในรายงานข่าวด้วยงั้นพวกเราก็จะได้ไปโผล่อยู่ในสกู๊ปพิเศษสินะฮิได้กินเหมือนกำลังจะดังเลยแฮเราคิดเป็นข้อล่างแล้วกันฮะทำเรื่องตรงหน้าให้ดีก่อนไหมเธอพูดถูกงั้นพวกเราเริ่มตรวจสอบจากแถวท่าเรือก่อนแล้วกันที่นั่นมีคนเที่ยวไปเที่ยวมาเยอะแยะจะตายไม่แน่อาจมีคนเห็นการแลกเปลี่ยนค้าขายการ์ดก็ได้มานี่เขาให้เราไปตรงท่าเรือท่าเรือไปตำแหน่งนี้เพราะตรงนั้นมันไอ้นั่นนี่หว่าตลาดนึกถึงตะลุงเหล่าเกากับเหล่าซ้ำเลยนะสักนิดหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยลั่นลั่นลั่นข้ามข้ามข้ามไม่เอาไม่เอาปกติจะมีเหล่าเกากับเหล่าซ้ำที่ขายปลาอยู่ตรงนั้นทางปกติไม่เดินนะฮะจังหวะนี้ไหนมาดูดิลุงซัมสวัสดีคนนี้จีว่าพวกเราอยากขอถามอะไรหน่อยนะยินดีต้อนรับคุณลูกค้าถามได้เต็มที่เลยร้านเรามีปลาครบทุกชนิดเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่พวกเราอยากถามว่าคุณที่เอาแต่ทำมาค้าขายอยู่ที่นี่เคยเห็นคนที่กำลังสะสมหลังการ์ดเกมกลเจ็ดอัจฉริยะอยู่แถวนี้บ้างหรือเปล่าเกมกลเจ็ดอัจฉริยะเหรอเรื่องนี้ตอบไม่ได้จริงจริงแฮะมีแต่คนมาซื้อปลากับฉันแต่ยังไม่มีใครมาถามเรื่องหลังการ์ดเลยนะอย่างนั้นเหรองั้นขอโทษที่รบกวนด้วยนะเดี๋ยวพวกเราจะไปลองถามที่อื่นดูลูกค้าซื้อปลาสักตัวก่อนไปไหมปลาของฉันมันสดใหม่สุดๆเลยล่ะยังฮาร์ดเซลเหมือนเดิมเลยทีนี้มีใครอีกเป็นทหารมิลลิลิตใช่ไหมสวัสดีนะขอสอบถามอะไรหน่อยได้ไหมเธอถามมาได้เลยขอแค่เป็นเรื่องที่ฉันฮัทเจิวขอแค่เป็นเรื่องที่ฉันรู้ก็จะให้คำตอบคุณเคยเห็นคนที่กำลังสะสมหลังการ์ดของเกมกลเจ็ดอัจฉริยะโผล่มาแถวนี้บ้างไหมหลังการ์ดฮัทเจิวไม่เคยเห็นนะแต่เมื่อกี้
เหมือนจะมีสาวน้อยที่ดูมาจากอินาซึมะเดินผ่านหน้าฉันไปนะฉันก็เลยจำไม่หยุดเลยแค่ขนแมวเหรอสาวน้อยน่าจะเป็นฝั่งของคิราระป่ะเดานะเดายังไงคุณก็รักษาสุขภาพให้มากนะเดี๋ยวพวกเราไปถามจากคนอื่นก่อนแหละฉันมาไปเลยมินิลิทอันแข็งแกร่งผู้แสนหนักแน่นฮัชชิวฮัชชิวทั้งวันอะจังหวะเนี่ยแพ้ขนแมวแน่นอนเลยเดานะครับเพราะว่าคนที่เกี่ยวกิจน่าจะไม่มีกี่คนหรอกนี่ใครเนี่ยอันนี้กาลาสีมาคนนี้จิวาพวกเราขอถามอะไรหน่อยสิฮะพวกเธอถามมาเถอะยังไงเรือก็ออกท่าไปแล้วฉันมีเวลาเหลือเฟือเลยช่วงนี้เคยเห็นคนมาตามสะสมหลังการ์ดที่แถวนี้บ้างไหมหลังการ์ดของเกมกลเจ็ดอัจฉริยะที่กำลังฮิตนั่นแหละสะสมหลังการ์ดเหรอเธอเห็นคนมาเล่นการ์ดอยู่แถวนี้บ้างนะแต่กระจิกกระใจของฉันล่องลอยไปอยู่บนทะเลหมดแล้วนะก็เลยไม่ได้สังเกตอะไรขนาดนั้นโอเคงั้นพวกเราลองไปถามคนอื่นดูแล้วกันเออเขาน่าจะตื่นสายแบบนี้ไม่ได้แล้วสรุปไม่ได้ข้อมูลเลยได้รู้แต่ว่ามีคนทัชชิวเพราะน่าจะแพ้ขนอะไรสักอย่างหนึ่งมั้งเดานะถามไปมาแล้วก็ยังไม่ได้เบาะแสอะไรเลยแฮะพวกเราเปลี่ยนที่ถามกันเถอะเอ๊ะคาซึฮะป่ะพวกเธอสองคนกำลังหาคนอยู่เหรอเอ๊ะเสียงนี่มันคาซึฮะไม่เจอกันนานเลยนะนักเดินทางไปม่อนเราถามเป็นข้อบ่นแล้วกันไม่เจอกันนานเลยช่วงนี้นายหญิงกลับมาทำธุระที่หลี่ยื่อพอดีฉันเลยถือโอกาสมาเดินเล่นแถวนี้ด้วยนะไม่คิดเลยว่าจะได้เผอิญเจอกับพวกเธอเหมือนว่าพวกเธอจะกำลังสืบข่าวอะไรบางอย่างนะมีอะไรที่ฉันพอจะช่วยได้หรือเปล่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เล่าใช่ไหมนั่นแหละอย่างนี้นี่เองสายลมของท่าเรือยังคงสงบสุขและชวนสบายใจเหมือนที่ผ่านมานะฉันว่าจอมโจรขโมยการ์ดที่พวกเธอกำลังตามหาน่าจะไม่เคยผ่านมาแถวนี้หรอกอย่างนั้นเหรอนี่จะนับเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายสำหรับพวกเธอดีล่ะอ้อใช่แต่ช่วงนี้แถวนี้กำลังจัดงานแข่งอยู่นะฉันก็เคยแวะไปดูเหมือนกันเกมกลเจ็ดอัจฉริยะเนี่ยดูเหมือนว่าจะกำลังมาแรงในช่วงนี้นะเอ๊ะหรือว่าคาซึฮะจะยังไม่เคยเล่นเกมกลเจ็ดอัจฉริยะหรออืมฉันมักจะเป็นผู้ชมเงียบๆอยู่ด้านข้างก่อนหน้านี้นายหญิงได้เอากล่องเล็กๆใบหนึ่งขึ้นเรือมาด้วยในนั้นมีการ์ดที่มีลายงดงามประณีตอยู่เยอะเลยแถมนายหญิงยังแข่งกับเหล่าลูกเรืออยู่ตั้งหลายตาอารมณ์ดีจนดื่มเหล้าไปไม่น้อยเลยนั่นน่าจะเป็นกล่องศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ใส่การ์ดและตามหาผู้เล่นที่อยู่บริเวณใกล้เคียงน่ะฮะเลฟจากไอเทมในเกมใช่ไหมงั้นคาซึฮะก็ลองมาเล่นเกมกลเจ็ดอัจฉริยะด้วยไหมกติกาง่ายมากเลยนะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆตอนเวลาปกติได้ด้วยเรากดเป็นคำว่าโอกาสหาได้ยากนะจริงๆนี่ฮาเซลมากเลยนะเนี่ยรู้จักเพื่อนผ่านการ์ดก็นับว่าลื่นเลิงดีงั้นรบกวนพวกเธอช่วยชี้แนะฉันด้วยนะบังคับให้เล่นการ์ดไปเนี่ยเชื่อใจฉันได้เลยพอเห็นนักเดินทางเล่นอยู่บ่อยๆฉันเองก็นับว่าเป็นผู้เล่นระดับประมาจารย์คนหนึ่งได้แล้วล่ะนอกจากสอนกติกาให้แล้วยังต้องหากล่องศักดิ์สิทธิ์ให้นายสักกล่องด้วยสินะ
มุกค่ะ最も急を要すのはカード回答の問題でござろう。แต่เรื่องด่วนตอนนี้ก็คือปัญหาเรื่องจอมโจรขโมยการ์ดมากกว่าหรือเปล่าานั่นสินะแหมเอาแต่นึกถึงเพื่อนเก่าจนลืมเพื่อนใหม่ไปเลยยังไงก็ตอบปรับรับพันฉลอดเอาไว้แล้วนี่นาข้างหลังใครอะอาคิระระได้นอนอะไรอย่างเงี้ยแหละขอฉันคิดหน่อยนะต่อจากนี้ควรไปที่ไหนดีเอ๋นักเดินทางเธอดูนั่นสินั่นมันพนักงานส่งของจากอินาซึมะที่คุยกับดิโอน่าตอนอยู่มอนสเตดไม่ใช่เหรอไม่คิดเลยแฮว่าจะได้เจอที่นี่ด้วยป้ายที่ห้อยอยู่ที่เอวนั่นหรือว่าจะเป็นโคมานิยะเอ็กเพรสเอ๊ะคาซุฮะรู้จักบริษัทนี้ด้วยเหรอก่อนหน้านี้เคยได้ยินชื่อเสียงมาบ้างนะพวกเขาเปิดธุรกิจส่งของอยู่ในอินาซึมะสินะเขาดูเจอปัญหายุ่งยากอะไรหรือเปล่าพวกเราลองไปทักทายเขาดูกันเถอะจะได้คุยกับน้องแมวสินะไปต้องเดินไปทางไหนล่ะเนี่ยดีจ้ามีอะไรช่วยไหมโอ้เต็มสองรูหูเลยตกใจแสลงเลยเขาบอกว่าเอ๋พวกเธอคือคนที่อยู่แถวแคทเทลที่เมืองมอนสเตอร์ก่อนหน้านี้นี่นาฉันชื่อไปมอนส่วนทางนี้คือนักเดินทางกับคาซึฮะได้เจอกับเธออีกแล้วบังเอิญจังเนาะสวัสดีนะทุกคนฉันชื่อคิราระเป็นพนักงานส่งของในบริษัทโคมานิยะเอ็กเพรสของอินาซึมะน่ะบริการของโคนามิมีลืมยะโอเคบริการของโคนามิยะเอ็กเพรสเป็นที่ชื่นชมเรื่องตรงเวลาและปลอดภัยมาโดยตลอดคิดไม่ถึงเลยว่าพวกเธอยังเริ่มทำธุรกิจข้ามชาติกันด้วยอ้าวไม่ค่อยได้เจอคนบ้านเดียวกันที่ต่างแดนเลยนะเนี่ยช่วงนี้พวกเราเพิ่งขยับขยายมาทำธุรกิจข้ามชาติกันเองการมาส่งของต่างแดนไม่ต่างอะไรกับการถูกจ้างให้ไปเที่ยวเลยสักนิดแต่พอฉันไม่ค่อยคุ้นเคยกับเมืองอื่นก็เลยหลงทางอยู่บ่อยๆน่ะบางครั้งเวลารีบๆนี่นะฉันก็ต้องแปลงกายกลับเป็นร่างเดิมแบบนี้ปีนกำแพงจะได้ง่ายขึ้นหน่อยเอ๊ะพวกเธอรู้ไหมว่าจะไปที่โถงแห่งการเกิดใหม่หวังเชนต้องเดินทางไปทางไหนน่ะฉันเดินวนไปวนมามาครึ่งวันแล้วส่งของให้ฮูเต่าเลยพวกเรารู้ทางเป็นอย่างดีเลยเดี๋ยวช่วยนำทางให้เดี๋ยวนี้เลยก็ได้นะจริงเหรอขอบคุณพวกเธอมากเลยนะไปไหนก็ไปด้วยกันไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะน้องแมวต้องไปทางนู้นเราวาร์ปแล้วกันนั่นจะง่ายกว่าคือพูดกันตรงๆนะครับหลังจากได้คิราระมาโดดทั้งวันเลย คือเสียงกระโดดมันน่ารักอะนะไปนี่ไงหูเต๋าเอ๊ะอีกแล้วเหรอพระอาทิตย์บนฟ้าลอยสูงสูงลูกเต๋าในมือดังกุ้งกิ้งคำสุดท้ายไม่คล้องจองเลยแฮนึกถึงรอบที่แล้วเลนเทนไลท์อ่ะถึงแล้วล่ะที่นี่แหละลูกเต๋านะฮะไอ้ยานักเดินทางกับไวมอนนี่นาทำไมพวกเธอถึงมาที่นี่ได้ล่ะแถมยังพาเพื่อนแขก
คู่ค้าผู้ร่วมงานเหรอมาเยอะแยะอีกด้วยขอแนะนำหน่อยนะนี่คือคาซึฮะส่วนนี่คือคิราล่าสวัสดีได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมานานแล้วล่ะสวัสดีนะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าทุกคนวันนี้มาโถงแห่งการเกิดใหม่เพราะมีธุระอะไรหรือเปล่าโปรโมชั่นอะไรหรือจะเป็นเพราะว่าได้ยินโปรโมชั่นล่าสุดที่พวกเรากำลังจัดพอดีสินะพวกเธอก็เลยยอมข้ามน้ำข้ามทะเลมาไม่ใช่พวกเราก็แค่ช่วยนำทางให้คิราล่าเท่านั้นแหละคุณฮูเต๋าของโถงแห่งการเกิดใหม่สินะคะฉันเป็นพนักงานส่งของจากโคมาริยะเอ็กเพรสในอินาซึมะตรงนี้มีพัสดุของคุณอยู่ชิ้นหนึ่งช่วยเซ็นรับให้หน่อยนะโดเรถูกแล้วล่ะเป็นของที่ฉันต้องการจริงด้วยการส่งพัสดุสมัยนี้นี่มันสะดวกสบายจริงนะคงไม่ต้องรบกวนที่ปรึกษาให้ช่วยส่งของแล้วล่ะจงหลีนะจงหลีไปส่งอะนะเดี๋ยวทำไมไปถามเขาอย่างนั้นน่ะสาวน้อยคิราล่าส่งได้ทุกอย่างเลยหรือเปล่าส่งคนเป็นด้วยไหมนะแล้วคนที่กำลังอยู่ระหว่างความเป็นความตายล่ะเรื่องนี้ไหมนั่นไงกับตะโกนแกงมากมันดูอึดอัดนะหางเธอตั้งขึ้นมาแล้วแน่โดนลุกใส่ซะแล้วนักเดินทางมองหน้าแบบก็ได้งั้นเอาไว้คุยเรื่องขยับขยายธุรกิจในคราวหน้าละกันค่ะขอรบกวนเวลาของคุณไม่กี่วิช่วยฝากคำชม5ดาวให้ฉันหน่อยได้ไหมดูเก่งๆว่ะพอพูดถึงเรื่องแบบส่งคนน่ะ5ดาวนั่นจะไปเพราะอะไรบริการอย่างนี้ต้อง7ดาวแล้วไม่4 9ดาวถึงจะถูกมันตันแค่5บอกอ่ะ5ดาวก็พอแล้วล่ะจริงๆนะฉันรับรู้ความกระตือรือร้นของคุณแล้วงั้นฉันขอตัวก่อนนะขอบคุณพวกเธอที่ช่วยนำทางให้ฉันด้วยนะเราตอบว่าปกติเธอเป็นคนส่งของตลอดเลยเหรอเราถามนะแอตโตก็ไม่เสมอไปนะช่วงนี้ธุรกิจกำลังได้รับความนิยมบริษัทก็เลยจ้างคนมาใหม่เต็มเลยแต่ปกติฉันจะรับผิดชอบพัสดุข้ามประเทศน่ะยังไงฉันก็เป็นโยไกนี่นาเดินเหินเก่งกว่ามนุษย์ปกติอยู่แล้วหมายความว่าพวกเราอาจจะบังเอิญได้พบกันกลางทางอีกสินะหวังว่าจะได้เจอกับทุกคนอีกนะอย่าเป็นตอนที่กำลังหลงทางก็พอโอ้โหฟูดอชิวะชิโอยอนเดอิตะเดโกซารุกะนาเซอะอะโนโยนะชิโอเมื่อคู่ได้ยินคุณหัวหน้าโถงกำลังไล่บทกวีสินะไม่ทราบว่าได้แรงบันดาลใจมาจากไหนกันหรอหรือว่าพี่ชายตัวน้อยคนนี้จะสนใจในด้านบทกวีด้วยหรอแค่ลองไข้ควรถ้อยคำกับวลีบ้างเป็นครั้งคราวน่ะ同種である私は場数を踏んできて見識が広いんだよ。だからその袖が風になびく角度で、お兄さんが雅な人だと分かってた。หัวหน้าโถงคนนี้เคยพบเจอกับผู้คนมาเป็นหมื่นเป็นพันเคยพบเจออะไรมามากมายนับไม่ถ้วนแค่เห็นองศาที่ลมพัดชายเสื้อของคุณก็รู้แล้วว่าคุณเป็นคนสง่างามแค่ไหนน่ะ私はね
ฉันน่ะนะกำลังเตรียมตัวสำหรับการแข่งรอบชิงที่กำลังจะเริ่มขึ้นอยู่ทุกคนช่วยออกความเห็นหน่อยสิเอ๊ะเดี๋ยวนะไปถึงรอบชิงแล้วเหรอการแข่งรอบชิงเหรอหรือว่าจะเป็นรอบชิงของเกมกลเจ็ดอัจฉริยะเหรอใช่ใช่อันนั้นแหละผู้ต่อสู้คราวนี้ไม่ธรรมดาเลยสักนิดปกติก็วนเวียนปะปนอยู่ท่ามกลางหมู่คนตอนแข่งกับพุ่งทะลุดินออกมาอย่างกับวอปเปอร์ฟลาวเวอร์เนี่ยอันนี้มอนเตอร์ใช่ไหมร่างสังหรณ์บอกว่านี่ต้องเป็นศึกอันยากเย็นที่นานที่ปี้หนหัวหน้าโถงคนนี้จะได้เจอแน่นอนงั้นก็ควรต้องช่วยกันคิดกลยุทธ์การเล่นสิมันเกี่ยวอะไรกับการไล่บทกวีเนี่ยมีแค่เทคนิคไม่ได้หรอกนะต้องมีสไตล์ด้วยนึกถึงอะไรคิลเลอร์บีเลยในนารูโตะไปมอนหาเลยนะถ้าเทียบกับสิ่งที่ไปมอนจะฟังรู้เรื่องแล้วก็อาหารจานหนึ่งแค่อร่อยนะไม่พอหรอกนะตอนจัดการต้องดูดีด้วยนี่สิถึงเรียกว่าดอกไม้บานอยู่บนทั้งสองกิ่งไงล่ะจะแพ้ด้านภาพลักษณ์ไม่ได้หรอกนะทำไมพูดอะไรที่ฟังดูจะสมเหตุสมผลแต่ก็ไม่มีตรรกะอะไรออกมาอีกแล้วเนี่ยเมื่อต้องเผชิญหน้ากับศึกตัดสินความเป็นความตายซามูไรบางคนจะแสดงความเคารพต่อกันก่อนที่จะเริ่มประชันฝีมือบางทีอาจจะคล้ายๆกันก็ได้เพื่อนใหม่คนนี้โหไวใช้ได้เลยที่นาชมกันเกินไปแล้วจากความเห็นส่วนตัวฉันคิดว่าหัวหน้าถงคูสามารถเพิ่มความคาดหวังที่มีต่อการแข่งเข้าไปได้ด้วยนะหรือไม่ก็คำพูดที่จะเกทับอีกฝ่ายได้นะชัดเจนมากเลยแรปเปอร์แน่นอนโอ้ฉันได้พบผู้เชี่ยวชาญเข้าแล้วสินะพวกเรามาดูเอลกันสักตาเลยไหมฉันจะได้วอร์มอัพร่างกายแล้วตามหาแรงบันดาลใจไปด้วยแม้ว่าฉันจะอยากดวลด้วยแต่ฉันยังไม่เคยลองศึกจริงมาก่อนและยังไม่มีเด็กของตัวเองเลยด้วยเราตอบว่าใช้เด็กของเราก็ได้นะประจวบเหมาะสุดๆเลยฉันก็อยากดูพวกเธอเล่นการ์ดเหมือนกันหรือไม่ฉันช่วยเทนแบบรวดเร็วฉับไวให้คาซึฮะก็ได้นะในเมื่อทุกคนกระตือรือร้นแบบนี้งั้นฉันก็ไม่ปฏิเสธแล้วกันไปมอนอธิบายกติกาเกมกลเจ็ดอัจฉริยะนะครับนี่คือกติกาทั้งหมดแล้วแหละแต่ฉันก็สอนทริคเล็กๆน้อยๆที่เห็นจากนักเดินทางให้นายหมดแล้วด้วยคาซึฮะพอตามทันไหมไม่มีปัญหาขอบคุณนะไปมอนเซนเซอะอาจารย์เหรออีก็ได้ไม่ได้สุดยอดขนาดนั้นหรอกหน้าแม่เขินตัววิดอีกแล้วเป็นไงบ้างพี่ชายตัวน้อยคาซึฮะมั่นใจมากพอที่จะต่อกรกับกวีแห่งตอกอันมืดมิดอย่างฉันหรือยังหัวหน้าถงหูปวดชี้แนะด้วยหนังจีนจะชัดคำพูดประกาศศักดาล่ะประกาศศักดางั้นหรออืมโอเคฉันคิดเสร็จแล้วล่ะได้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 เขาเล่นตามน้ำด้วยอ่ะโยสเจิญผู้ท้าประกาศชื่อเสียงเรียงนามด้วยโอ้บรรยากาศเริ่มเดือดแล้วนะเนี่ยไปมอนชุดเงียบก่อนเอ๊ะกระดาษวางพาไปหามิตรใหม่ใบสีชาติได้ลุกโชนนะช่องว่างช่วงคมดาบปะทะข้าเอเดฮาระคาซึฮะรบกวนขอคำชี้แนะด้วย
อากาศแจ่มใสนกร้องเริงร่าลูกเต๋าธาตุไฟมีทั้งหมด6ลูกผู้เต๋าจากโถงแห่งการเกิดใหม่ขอรับคำท้ามันประกาศศักดายังไงเนี่ยนักเดินทางแบบโอเคแล้วเราก็แน่นอนนะฮะภาพนี้ต้องเก็บไว้นานๆทีจะเห็นทีเทินของฉันเริ่มเลยตะกี้ก็พูดว่าวาตาชิโนเทินใช่ไหมปกติผมจะได้ยินเป็นคำว่าโอเรโนเทินดออะไรพวกเนี้ยของยูกิโอเออแพ้ตามคาดหัวหน้าทงหูสมกับเป็นคนที่เข้ารอบชิงได้เลยนะโอ้ดูเอลเกมเมื่อกี้น่าลุ้นสุดๆไปเลยคาซาฮาโอ兄さんの召喚物を私がメイドに送ってあげられたからなんとかなったよโชคดีที่หัวหน้าโถงคนนี้รีบส่งสิ่งอัญเชิญของพี่ชายตัวน้อยให้ไปสู่สุคติก่อนนะเนี่ยท่าทางการเล่นของคุณไม่ยักจะเหมือนคนที่เพิ่งเล่นเป็นครั้งแรกเลยนี่ไพมง先生がต้องขอบคุณอาจารย์ไปป้อนที่สอนมาดีน่ะเอ๊ะจริงเหรอโอเคเราตอบข้อล่างนะครับอาจารย์ไปป้อนได้ใจจนตัวร้อยหมดแล้วท่านก็รออยู่แล้วไหมอ่ะคาซึฮะคาซึฮะเราเป็นไงชอบเกมกลเจ็ดอัจฉริยะไหมตัวการ์ดมีสกิลหลากหลายแบบสถานการณ์สามารถพลิกผันได้ชั่วพริบตาหลังจากได้ลองกับตัวแล้วถึงเข้าใจสาเหตุที่มันเป็นที่นิยมในเทรเวดถึงขนาดนี้เอ๊ะก็จริงเหรอดูถ้าในโลกนี้จะมีผู้เล่นเพิ่มมาอีกคนสินะก็จริงเธอมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะหลังจากทั้งสองท่านเริ่มดูเอลได้ไม่นานน่ะพอเห็นว่าทุกคนต่างใจจดใจจ่อฉันก็เลยไม่อยากจะขัดจังหวะท่านนี้ก็คุณค่ายเดฮาระคาซึฮะสินะฉันเคยได้ยินเรื่องราวของคุณมาแล้ววันนี้มีชะตาได้พบกันถือว่าเป็นเกียรติของฉันก็ว่าได้ไม่ถึงขนาดหรอกฉันก็เคยได้ยินนายหญิงพูดถึงท่านยูเฮงมาก่อนเหมือนกันควรนับได้ว่าเป็นเกียรติของฉันถึงจะถูกบอกตรงๆนะฮะไม่แม่นจีนจริงก็จะอ่านยูเฮงก็ต้องไปเช็คแบบที่เป็นพินอินอะเรียกฉันว่าเครือชินก็พอแล้วล่ะฝีมือการเล่นการ์ดของคุณคาซึฮะไม่เลวเลยนี่นาดูเอลครั้งแรกก็ทำได้ขนาดนี้แล้วยอดเยี่ยมจริงๆถ้าวันหลังมีโอกาสฉันก็อยากจะลองดูเอลกับคุณสักตาเหมือนกันว้าวแป๊บๆก็ได้เจอคู่ต่อสู้คนต่อไปแล้วเหรอเนี่ยน่าอึ้งขนาดนั้นเลยเหรอทุกวันนี้แทบทุกคนในยูจิงเชอร์เลสต่างเล่นเกมกลเจ็ดอัจฉริยะเป็นทั้งนั้นช่วงว่างจากเวลางานก็มักจะเล่นกันบ้างนะด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าจะเอาแต่ยืมเด็กของนักเดินทางไปตลอดก็ไม่ได้คงต้องรอหลังจากฉันได้กองศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองแล้วถึงจะดูเอลกันได้นะอ๋อไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรหรอกเดี๋ยวพอถึงสนามที่จัดการดูเอลฉันจะบอกคนของสนามผู้เล่นใหม่ช่วยจัดหาเรื่องนี้เองงูเต๋าเดินไปเดินมานี่เขาทำอะไรอยู่เปล่ากำลังคิดอะไรนะนี่เป็นแค่เรื่องเล็กน้อยก็เท่านั้นไม่ต้องพูดอะไรที่เกรงอกเกรงใจกันหรอกคุณเป็นเพื่อนของนักเดินทางงั้นก็ถือว่าเป็นเพื่อนของพวกเราเหมือนกันเราขอบคุณเครือชิงนะฮะงั้นก็รบกวนคุณเครือชิงด้วยนะนอกจากนี้ผู้เต๋าการแข่งรอบชิงจะเริ่มแล้วนะฉันมาเพื่อแจ้งเธอนี่แหละวางใจได้เลยถึงหัวหน้าโถงคนนี้จะดูเหมือนกำลังก้มหน้านับอิฐแต่หูฉันฟังอยู่นะการเตรียมการล่วงหน้าครบถ้วนหมดแล้วพูดเลยว่าชัยชนะอยู่ในมือฉันแน่น
みんな一緒に会場へ行かない？ทุกคนจะไปสนามดูเอลกับพวกเราเลยไหมเราตอบนะครับอันที่จริงยังมีอีกเรื่องจริงด้วยงานหลักของเรานี่นะพวกเรากำลังตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับจอมโจรขโมยการ์ดน่ะช่วงนี้เคยเห็นใครที่กำลังเก็บสะสมหลังการ์ดของเกมกลเจ็ดอัจฉริยะบ้างหรือเปล่าหลังการ์ดอย่าบอกนะว่าเป็นหลังการ์ดลายกล่องสมบัติน่ะใช่ๆแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยบนหน้าของคนคนนั้นก็ไม่ได้เขียนหลาเอาไว้ว่าจอมโจรหรอกแต่บุคลิกเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นลูกค้าของฉันอยู่นะเมื่อเช้าฉันเห็นเขากำลังดูเอลกับชงหยุนน่ะแถมยังท้าอีกว่าคนแพ้ต้องให้หลังการ์ดสุดท้ายเจ้านั่นก็ชนะชงหยุนไปอย่างเฉียวเฉียดหลังปาดเหงื่อบนหน้าผากเสร็จก็หยิบหลังการ์ดจากไปเลยใช้กดเป็นแบบกินการ์ดสินะถ้าอย่างนั้นอ่ะดูท่าน่าจะต้องไปถามชงหยุนโดยตรงนะโอเคงั้นพวกเธอก็ลองไปที่เนินหูหวังสิเขาน่าจะอยู่แถวนั้นแหละไม่รู้อ่านชื่อถูกไหมเนี่ยชื่อจีนไม่ชินนะไม่ชินขอฉันถามหน่อยสิจอมโจรขโมยการ์ดที่ว่ามีการกระทำที่น่าสงสัยอะไรหรือเปล่านอกจากเรื่องที่เขาหมกมุ่นกับลังการ์ดสุดๆแล้วเนี่ยยังอื่นก็ไม่ค่อยรู้แล้วแฮแต่ได้ยินมาว่าเขาเคยขโมยการ์ดของคนอื่นด้วยนะโอเคฉันจะบอกให้กองทหารมิลลิตช่วยจับตาดูอีกแรงพวกเธอก็ระวังความปลอดภัยด้วยนะงั้นเดี๋ยวฉันไปด้วยกันกับนักเดินทางแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันนะเราตอบว่าหัวหน้าโถงสู้ๆกับแข่งนะพอได้คำอวยพรจากเพื่อนแบบเธอแล้วหัวหน้าโถงคนนี้แค่ฟิวเดียวก็เอาชนะได้อยู่หมัดแล้วล่ะงั้นพวกเราไปตามหาชงหยุนกันเถอะไหนเอ่ยไหนเอ่ยไกลมากไอ้นี่มันซาบะหลักพังไม่ใช่เหรออันนี้อะไรอ่ะเอ้าแล้วเขางงแงเรื่องอะไรเปิดมาก็ร้องไห้เลยอ่ะอย่าเพิ่งร้อนใจไปนะต้องหาเจอแน่นอนชงหยุนเจอตัวสักทีไพมอนดักเดินทางแล้วก็ฉันชื่อว่าคาเอเดฮาระคาซึฮะน่ะはじめまして。僕はチョウン。リーウェイの。สวัสดีนะฉันชื่อชงหยุนเป็นนักปราบปีศาจแห่งหลีเว่ยขอเล่าสั้นๆเลยแล้วกันนะคือว่าเพื่อนของเด็กคนนี้หลงหายไปตอนกำลังเล่นซ่อนแอบกันอะแล้วมาเล่นถูกที่ด้วยนะเนี่ยโอเคไม่ค่อยมีอะไรนี้ก็บอกเบาะแสแล้วนะหลงทางในป่าเปียกแบบนี้อันตรายมากเลยนะพวกเราก็ช่วยกันหาด้วยดีกว่าเธอเห็นไหมว่าเพื่อนวิ่งไปทางไหนน่ะตอนผมนับเลขได้แอบมองนิดหน่อยเธอวิ่งไปทางนั้นฮะโอเคพวกเราเดินตามหาตามทางแล้วกันนะไหนวะไหนอ่ะอ๋อบังคับมันอย่างนี้อ่ะน้อยโยอยู่ไหนจอมโจรล่าสมบัติอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหโดนไปด้วยกันเลย
ติดโอเวอร์โหลดนะจริงๆเลยทำไมช่วงนี้เจอแต่พวกเขาอยู่เรื่อยเลยนะทุกคนดูสิ่งนี้แล้วเข้านี่มันการ์ดของเกมกลเจ็ดอัจฉริยะนี่นะเอ๊ะนั่นมันการ์ดของหนูน้อยยูนี่ป้าป๋าของหนูน้อยยูเพิ่งให้การ์ดเธอมาชุดหนึ่งเธอเก็บดูแลเป็นอย่างดีเลยไม่ว่าจะไปไหนก็พกไปด้วยตลอดพอดยูกิโอแบบชัดๆเลยอะยุคแรกๆอะงั้นก็หมายความว่าหนูน้อยยูเคยผ่านมาทางนี้สินะแต่ด้านหน้าเป็นทางแยกแฮะพวกเราควรไปหาทางไหนดีล่ะเดี๋ยวนะนอกจากการแล้วพ่อของหนูน้อยยูน่าจะเคยให้กล่องเล็กๆมาด้วยหรือเปล่ากล่องศักดิ์สิทธิ์ฮะผมเองก็มีเหมือนกันโอ้ฟังก์ชันการตามหาผู้เล่นนี้เหรอโอ้เขาท่าอิคุโดะが箱を持ち歩いている限りดีอันนี้เข้าท่านะเนี่ยว่าควักกล่องออกมาเอ๊ะรอบนี้มีอยู่ที่3คนแถวนี้สินะชงหยุนเนี่ยน่าจะถืออยู่กล่องนึงเราตัดไปเพื่อความกระชับบ้างนะเพราะปกติมันกินเวลาไปชั่วโมงแหละหนูน้อยยูสวัสดีเป็นไงบ้างแล้วเนี่ยฮูกะこんな遠いところまで来ちゃってごめん คือผมฟังตะเกียที่เด็กพูดอะผู้ชายนะเขาพูดเป็นยูกิจังไม่รู้ใช่หรือไม่ใช่แต่คือถ้าเป็นตามที่เขียนเนี่ยมันอ่านยูมากกว่าหรือเปล่าส่วนอีกอันนึงเขาเรียกกลับมาว่าฝางป่ะหรือแฟงไม่รู้ไม่มั่นใจไม่รู้ภาษาอะไรไม่ชัวร์นะฮะ ขอโทษนะฉันไม่ควรวิ่งมาไกลขนาดนี้เลยพอฉันซ่อนไปได้สักพักก็เห็นพวกผู้ใหญ่หน้าตาดุมากันเต็มเลยฉันกลัวก็เลยเอาแต่วิ่งมาจนถึงที่นี่สบายใจได้แล้วพวกผู้ใหญ่หน้าตาดุพวกนั้นถูกพวกเราไล่ไปหมดแล้วล่ะแต่แถวนี้มีพลังหญิงค่อนข้างหนาแน่นเลยวันหลังอย่ามาเล่นที่นี่อีกนะโอเคฮะพวกผมรู้แล้วขอบคุณนะฮะพี่ๆขอบคุณนะคะพวกเธออย่าเพิ่งวิ่งไปไหนซีซัวนะเดี๋ยวฉันจะส่งพวกเธอกลับบ้านเองถ้าจำไม่ผิดรอบที่แล้วก็มีเควสอยู่นะของชงหยุนน่ะที่เป็นแฮงเอาท์อะครับรายละเอียดอยู่ตรงนั้นอยู่เกี่ยวกับไอ้เนินเนี่ยต้องขอบคุณสหายคาซึฮะท่านนี้ที่เสนอวิธีใช้กองศักดิ์สิทธิ์ตามหาคนด้วยนะนี่คือมุมบอดที่เขาว่ากันสินะพวกเราใช้มันมาเล่นการ์ดตลอดก็จริงแต่เวลาคับขันกับคิดไม่ทันว่ามันสามารถใช้มาตามหาคนได้ด้วยพอคิดอีกทีแล้วนักวิชาการซูเมรุที่คิดค้นฟังก์ชันนี้ขึ้นมาได้นี่สุดยอดไปเลยเนาะจริงสิชงหยุนพวกเรามีเรื่องอยากถามน่ะどうりで彼はあんなにもカードの裏面に執着していたわけだ。なんてこった。つまり僕は回答を逃してしまったのか。落ち着け。落ち着くんだ。ฉันก็ว่าแล้วเชียวเขาดูมีเจตนาแปลกๆต่อหลังการ์ดนั่นจริงๆด้วยฉันดันปล่อยจอมโจรให้หนีไปได้เหรอเนี่ยใจเย็นก่อนคนเรารู้หน้าแต่ไม่รู้ใจนี่ไม่ใช่ความผิดนายหรอกนะถ้าโจรเป็นไซโน่ทำไงเนี่ยถามจริงถ้าเกิดเป็นฉันก็คงไม่รู้สึกแปลกตอนอีกฝ่ายมาท้าแข่งเหมือนกันนั่นสิเจ้าคนคนนี้มันเจ้าเล่ห์ชะมัดเลยพอเห็นฝ่ายตรงข้ามประมาทก็ขโมยถ้าขโมยไม่ได้ก็หาวิธีอื่นแทน
คนคนนั้นได้พูดอะไรหลังจากได้รับการ์ดไปไหมเขาได้รีบเก็บของขึ้นเรือและมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือของท่าเรือตอนนั้นเขารีบเก็บข้าวของเสร็จก็มุ่งหน้าไปท่าเลยน่ะปากก็เอาแต่บ่นว่าไปอินาซึมะไกลเป็นบ้าแถมยังต้องนั่งเรืออีกตั้งนานอะไรแบบนั้นน่ะคนคนนี้จะชอบพูดพึมพำเกินไปหน่อยไหมคงได้แต่ไล่ตามเบาะแสนี้ต่อไปแล้วล่ะก่อนหน้านั้นพวกเรากลับไปที่สนามดูเอลสักรอบก่อนดีกว่างั้นฉันจะไปส่งเจ้าหนูสองคนกลับไปเองถึงยังไงก็ยังเจ็บใจอยู่นิดก็เถอะงั้นฉันจะเป็นคนส่งเจ้าหนูสองคนกลับไปเองถึงจะยังเจ็บใจอยู่นิดก็เถอะเราตอบนะครับฝากเรื่องจอมโจรไว้กับพวกเราได้เลยฝากด้วยนะเฮ้ยหลังจากชงหยุนกลับไปแล้วที่นี่ก็ดูมืดทึมดูวังเวงจังเลยอ่ะพวกเรารีบกลับไปกันเถอะเดี๋ยวผมพูดผิดแต่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกชงหยุนน่าจะมีพลังไม่รู้หญิงหรืออย่างอันใดหนึ่งนี่แหละน่าจะอย่างนะแบบแรงแบบจัดเลยตามรอเขาอ่ะซึ่งพอมีพลังอย่างแบบดังหนักเขาเนี่ยเหมือนว่าน่าจะทำให้พวกวิญญาณไม่กล้าเข้าใกล้แบบกลัวตัวแตกอะอย่างนั้นอะอารมณ์แบบดวงแรงทำนองนั้นแหละไปนี่เลยสนามแข่งขันใครสู้กับใครวะรู้ว่าคนนึงน่าจะเป็นหูเต๋าแหละแต่อีกคนนึงไม่รู้เป็นการดวลที่ยอดเยี่ยมมากชวนให้คนละสายตาไม่ได้เลยนี่คือมันจบแล้วใช่ไหมคือเราอดดูอีกแล้วถูกปะเอ๊มาไม่ทันหรอฉันนึกว่าจะได้ดูการแข่งสักแวบซะอีกพวกเธอมากันแล้วหรอสถานการณ์ทางฝั่งของชงหยุนเป็นยังไงบ้างเกิดเรื่องขึ้นนิดหน่อยนะแต่ดูจากผลลัพธ์ก็นับว่าสำเร็จไปได้ด้วยดีนะผู้เต๋าล่ะชนะการแข่งแล้วหรออันแน่นอนถึงจะพูดเต็มปากเต็มคำว่าฟิวเดียวไม่ได้แต่ก็นับว่าชนะแบบบัจเจ้เลยแหละผู้ต่อสู้สมกับเป็นยอดฝีมือในหมู่ผู้เล่นหลังจากพวกเราเสียกำลังลบไปคนละ2ตัวแล้วก็มาถึงเทิร์นสำคัญครั้งสุดท้ายหัวหน้าโถงคนนี้หลับตากั้นหายใจพร้อมกำลูกเต๋าเอาไว้ในมือในใจก็ภาวนาขอให้เพื่อนใหม่ที่ทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นแถวนี้เอ๊นี่มันอะไรเนี่ยสายพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปะเนี่ยแต่รู้อยู่แล้วนะว่าเขามองเห็นวิญญาณน่ะเธอทายซิว่ามันเป็นยังไงต่อเราถามกลับนะคะว่ามันเป็นยังไงฉันรวบรวมเทคนิคกับสไตล์แล้วก็สะบัดมือโยนออกไปพร้อมกับประกาศศักดาอันเกรียงไกรออกมาลูกเต๋าธาตุไฟมีทั้งหมด6ลูกถูกต้องหัวหน้าโถงคนนี้ลืมตาขึ้นอีกครั้งบนโต๊ะก็มีลูกเต๋าธาตุไฟเรียงตัวสวยเป็น6ลูกแล้วแน่นอนว่าต้องชนะการแข่งมาได้แบบไฟเอ๋ยไฟจงเผามันให้เป็นผุยผงไปซะมันคุ้นๆมาเนี่ยเอ๊ทำไมประโยคมันคุ้นๆนะแต่ว่ามันไม่ได้เป๊ะแบบเนี้ยมันใช้ได้จริงๆเหรอเนี่ยสไตล์การเล่นของหัวหน้าถงฮูรวดเร็วไวว่องดังผีเสื้อที่โบยบินกลางแมกไม้เมื่อบวกเข้ากับดวงด้วยแล้วเรียกได้ว่าบินอยู่ทิศเดียวกันกับลมพอดีส่วนดวงก็มักจะเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถด้วยเช่นกันนักเดินทางไม่คิดแบบนั้นหรอนิ้งกวงฉลอดคุยเรื่องงานเสร็จแล้วหรอ
展開も見事なものだったわ。オッケー。百名さんのことが羨ましくなってきたよ。ท่านทีนคิวป่ะน่าจะใช่มีความคิดแน่ชัดมากรอบรู้สุดๆอีกต่างหากฉันเริ่มอิจฉาคุณไบเว่นแล้วเนี่ยน่าจะอ่านเว่งหรือเปล่าไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ว้าคนคนนี้คงจะเป็นคุณคาเอเดฮาระคาซึฮะสินะยินดีที่รู้จักนะคุณชาลอตเพื่อนของฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่ย่อมต้องเป็นฮีโร่เหมือนกันอยู่แล้วคุณเคยขึ้นพาดหัวข่าวหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ The Steamboat ด้วยนะซามูไรหนุ่มรับดาบมุโซโนะฮิตโตทาชิไว้ได้มันเป็นประเด็นร้อนอยู่ในฟอร์เทนพักใหญ่เลยนะคิดไม่ถึงเลยนะเนี่ยหัวหน้าโถคนนี้ดันเอาชนะคนสุดยอดขนาดนี้บนสนามดูเอลได้เนี่ยนั่นเป็นเรื่องราวในอดีตที่ผ่านไปแล้วทั้งนั้นการได้พบปะรู้จักกับเพื่อนใหม่มากมายในยามนี้ต่างหากที่ทำให้ฉันรู้สึกดีใจการพบเจอวันนี้ถือเป็นวาสนาเดี๋ยวฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงอาหารทุกคนสักหน่อยเป็นอย่างไรโอ้ดูท่าจะเป็นงานเลี้ยงฉลองที่จัดขึ้นเพื่อหัวหน้าโถงคนนี้สินะต้องไปแน่นอนอยู่แล้วทุกคนคุยกันไปก่อนนะเดี๋ยวฉันไปดูแลความเรียบร้อยสุดท้ายของที่จัดงานหน่อยไว้หลังจากนี้จะตามไปสมทบกับทุกคนเราตอบนะครับว่าเจอกันหลังจากนี้นะคืนนี้พวกเราก็กินให้อิ่มนอนให้เต็มที่แล้วพรุ่งนี้ค่อยออกเดินทางไปอินาซึมากันเถอะมีเบาะแสใหม่เกี่ยวกับจอนโจนแล้วหรอใช่แล้วพวกเราสืบข่าวเก่งมากเลยนะถึงแม้ว่าจะมีโชคช่วยด้วยก็เถอะฉันยังมีธุระที่ต้องจัดการในหลีเย่คงไม่ขอตามพวกเธอไปที่อินาซึมะด้วยโอเคงั้นคาซึฮะต้องตั้งใจฝึกกันดูเอลนะระวังจู่ๆฉันก็โผล่มาสุ่มตรวจนะนี่มันอะไรกันเนี่ยเข้มงวดจังเลยอาจารย์ไปม่อนเกี่ยวกับจอมโจรที่พวกเธอกำลังตามหาช่วงนี้ฉันพอได้ยินข่าวมาบ้างนะว้าวแม้แต่เรื่องนี้หนิงกวงก็รู้งั้นหรอその新しいカードの裏面が市場に現れたのはここ最近のことらしいわ。ช่วงนี้ในตลาดมีหลังการ์ดชนิดใหม่ปรากฏขึ้นมีจำนวนเพียงน้อยนิดมันมีภาพเป็นกล่องสมบัติผู้เล่นบางคนก็ยอมจ่ายราคาหนักซื้อมาเสริมความมงคลฉันก็เลยลองตรวจสอบดูว่าในนี้มีอะไรที่คุ้มค่าแก่การทำธุรกิจไหมจู่ๆตอนนั้นนั่นเองกว้างไปหมดเลยเหรอจู่ๆตอนนั้นนั่นเองที่มีข่าวแพร่ว่าลังการ์ดลายกล่องสมบัติทั้งหมดในหลี่เย่ยถูกกว้านซื้อไปหมดในคืนเดียวทำไมเก็บเยอะขนาดนั้นปั่นราคาเหรอตอนแรกฉันก็นึกว่าจะเป็นธุรกิจที่อยากกักตุนสินค้าไว้ซะอีกพอฟังคำอธิบายแล้วถึงรู้ว่าเป็นจอมโจรที่พวกเธอกำลังตามหากันน่ะนอกจากหลังการ์ดชุดนี้จะหายากแล้วยังมีจุดไหนที่ต่างจากหลังการ์ดทั่วไปอีกหรอตลอดถามนะครับน่าเสียดายฉันไม่มีหลังการ์ดแบบนี้อยู่ในมือก็เลยให้คำตอบที่แน่ชัดกับเธอไม่ได้รู้แค่ว่ามันถูกสั่งทำขึ้นเป็นการส่วนตัวภาพไม่ได้งดงามประณีตเท่าไหร่นี่ก็เป็นอีกสาเหตุที่ฉันไม่ได้ซื้อมันมาโอ้ปริศนาเบื้องหลังจอมโจรดูจะแปลกประหลาดมากขึ้นเรื่อยๆเลยแฮะไม่เป็นไรหรอกเจ้าคนคนนั้นชอบพึมพำพูดกับตัวเองจะตายสักวันคงจะหลุดปากพูดความลับออกมาหมดอ่ะแหละทุกการเดินทางที่คาดเดาไม่ได้ต่างเป็นปริศนาด้วยกันหมดทั้งนั้นคำตอบที่ไม่สามารถล่วงรู้ได้ต่างหากที่จะทำให้พวกเราเพลิดเพลินกันระหว่างเดินทางได้มากกว่าเดิม
อย่างการได้พบเจอกับคนยอดฝีมือจากต่างแดนทุกท่านแบบนี้ก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับฉันเช่นกันฮะมีการคุยกันต่อใช่ไหมฉลอดไปทางนู้นแล้วก็นี่มีคาซึฮะกับฮูเต๋าจะว่าไปแล้วอาเจ้ป่วยโตก็เล่นเกมกลเจ็ดอาชญะด้วยเหรอเนี่ยฝีมือการเล่นของนายหญิงนับว่าโดดเด่นในกองเรือครบเลยแหละอาจารย์ชื่อถูกนะงั้นพี่ชายตัวน้อยคาซึฮะช่วยแนะนำให้ฉันทีสี่ฉันนับถืออาเจ้ป่วยโตมานานแล้วอยากเป็นเพื่อนกับอาเจ้เขาใจจะขาดลอนแต่ก็ไม่มีโอกาสสักทีโอเคไว้ถึงตอนนั้นก็รบกวนหัวหน้าโถงช่วยออมมือด้วยนะเราไปกันแบบเร็วๆนะฮะนี่ก็เป็นฉลอดกับฝั่งของนักจนภัยสวัสดีค่ะฉันชื่อฉลอดเป็นนักข่าวของสำนักข่าวดิสตีมเบิร์ดจากฟอร์เทนอยากจะขอรบกวนเวลาสักนิดได้ไหมนะฉันอยากขอสัมภาษณ์คุณหน่อยนะอันนี้เป็นอีกคนหนึ่งเหรอที่เป็นฮะเขาบอกว่าเฮ้อถามมาเถอะคุณเอาชนะความยากฝ่าฟันอุปสรรคมาทั้งตลอดการแข่งแต่สุดท้ายกลับพ่ายให้กับหัวหน้าทงหูจากโถงแห่งการเกิดใหม่และชวดโอกาสคว้าแชมเปี้ยนไปซะได้มันคงเป็นเรื่องน่าเสียดายมากเลยสินะขอสอบถามหน่อยว่าคุณคิดยังไงกับการแข่งรอบนี้หรอเรื่องนี้คุณนักข่าวคุณอยากได้คำตอบที่เอาไปเขียนในหนังสือพิมพ์ได้หรืออยากได้ความคิดจากใจจริงฉันล่ะแน่นอนว่าต้องเป็นความคิดจากใจจริงอยู่แล้วแม้ว่าการเล่นการ์ดจะพึ่งเทคนิค7ส่วนและดวงอีก3ส่วนก็เถอะแต่การทอยออกมาได้สีเดียวกัน6ลูกเลยเนี่ยอย่าว่าแต่ฉันที่เป็นแค่นักประจนภัยถึงเป็นเซียนก็คงจะเอาชนะไม่ได้ไหมไม่แปลกใจเลยนี่แบบหนักอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวผมเล่นมินิเกมก่อนอะไรอ่ะปลดล็อกหลังจากฟื้นฟูอ๋อมันมีอันข้างซ้ายใช่ไหมภาพเครื่องจากนิรันดร์อันแรกของที่นี่ฮะนี่เราสลับพื้นกระดานอันไหนได้บ้างมี2อันนี้แล้วเดี๋ยวนะอ๋อมันหมุนพื้นกระดานได้ไม่ได้สลับได้นี่หว่าแล้วเผามีอะไรให้เราบ้างเนี่ยนี่ใหญ่ไปเล็กไปลองวางก่อนนี่ดูต้องวางแบบนี้แล้วก็พื้นกระดานที่หนึ่งนี่เอาตัวเล็กใส่เข้าไปอือฮึโอเคไม่ยากภาพอะไรเอ่ยรู้สึกเป็นการสถานที่หมดเลยนะไอเซตที่เราเล่นเนี่ยทีนี้อีกอันนึงเรามีให้สลับที่2อันบนนี้แล้วก็มีเจ้านี่ขอดูฟันเฟืองหน่อยไม่ได้เหรออือหืออ้าวต้องเอาออกก่อนเรารีเซ็ตเลยดีกว่าง่ายกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้โหจะเกี้ยได้แล้วนี่หว่าแค่สลับข้างล่างเองนี่ไงคือแค่หมุนอันเนี้ยขึ้นมาไม่ต้องสลับซ้ายขวาเลยนะมันก็ได้แล้ว
ฮะสถานที่อีกแล้วอู้มีเจนิงให้คุยโอเคแต่กี้ผมไม่เห็นนะได้ยินมาว่าการแข่งเกมกลเจตชยะไม่เป็นทางการกำลังคึกคืนเลยแถมมีผู้เล่นหลายคนที่เลือกสมัครแข่งทั้งฝั่งทัวร์นาเมนต์ทางการและไม่เป็นทางการพร้อมกันด้วยนะส่วนฉันเหรอบางครั้งฉันก็ไม่รังเกียจที่จะตามกระแสบ้างหรอกนะแต่ก็ยังสนใจในเกมหมากรุกมากกว่าอยู่ดีถ้าจะไม่ผิดเต้แกอยากทำหมากรุกหลีเยอะที่แบบว่าเป็นสั่งทำเฉพาะด้วยนะแต่สุดท้ายแล้วเกมพวกนี้ก็ต่างกันแค่รูปแบบสิ่งที่ล้ำค่ากว่าคือการที่ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกับเพื่อนต่างหากพุ่มไม้มันบังหน้าเจ้อะนี่เรามีคนให้คุยแค่นี้ถูกไหมอ่ะนี่ฟังก์ชันราชานัดอัญเชิญอะไรช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นก็จะดูนการ์ดนะเดี๋ยวผมเข้ามาตอนท้ายเดี๋ยวเราเอาอันอื่นก่อนเพราะว่าผมไม่ชัวร์เรื่องของดูนการ์ดมีสิทธิ์อาจจะต้องรีหน่อยนะเราไปที่ลูกเต๋าคนลับก่อนเป็นของวันที่2ฮะให้กลับไปเมืองมอนเลยเหรอเนี่ยโอเคนี่ผมคูณ4อยู่นี่เราใช้เป็นชุดนี้คิดก่อนว่าคิดก่อนเว้นติให้เริ่มคนท้ายสุดแล้วกันเริ่มที่พวกนี้ทำไมมันโหลดนานจังเลยแฮะนี่มันลูกน้องโอซิเนสจะเลินพอแหละจะเจอกับพวกนี้ตลอดเลยไหมอุ้ยมันก็จะเจอกับพวกนี้ตลอดเลยไหมอุ้ยสองสองหนึ่งหนึ่งเร็ว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 ไปเลย全力攻撃だ燃えろฮะ風だฮะพาบอมมันเข้าไปบึ้มๆๆๆเลยไปเนี่ยถึงวงเบนเน็ตอยู่ไม่ถึงแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาที่เบนเน็ตสายูรุความจริงหลุดมันเริ่มรัวๆแล้วนะไม่เป็นไรเอาปีฟาไม่โดนไม่เป็นไรจริงก็เป็นหนึ่งในปัญหาของการเล่นเบนตินะฮะคือมันมีประเด็นเรื่องการรวบเขาเลยไม่ค่อยเอามาเล่นกันบางทีมนะเพราะว่าถ้าสมมติแบบบางตัวเอามาเล่นเนี่ยมันสกิลไม่โดนเลยนะเบนติหมายถึงว่าโดนรวบเบนติไปเสร็จสกิลของเราจะไม่โดนมอนที่โดนรวบตัวมันอยู่ไหนนะหนีเกี่ยวนั่นต้องไม่ได้เดี๋ยวนี้อืมอืมนี่นะตัวอย่างนี่มันเป็นตัวเล็กนะก็เลยเป็นทรงนี้จริงๆหลังๆเนี่ยเริ่มมาไปเล่นกับในอบิสได้แล้วเพราะว่ามอนส่วนใหญ่มันแบบมันไม่ค่อยลอยอ่ะหรือดูดเต็มที่ก็แบบแทบไม่สะดุ้งอย่างนั้นอ่ะอัลติเมทไม่ทันประมาณนี้ได้ไปอยู่ที่ 7,652 ตะกี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เต๋าเลยนะใช้ไปอยู่แค่2ทีเองมั้งผมลืมกดอ่ะไม่เป็นไรอ
อ่าฮะลูกเต๋าไปแล้วหลังจากนั้นไปที่เส้นทางมหัศจรรย์ได้ไปที่ไหนเนี่ยสโตนไฮโอ้ข้างไหนใกล้กว่าเราข้างนี้แล้วกันเดี๋ยวเราบินล่อนลงมาได้จะวีบและเก็บเมื่อกี้เหมือนชนอะไรด้วยนะแขกผู้ไม่ได้รับเชิญทั้งหลายขออัญเชิญออกไปก่อนอย่าเพิ่งมายุ่งกันเจริญพรแหละหูแล้วแบบทำเควสพอดีด้วยนะแหมนี่ยังไม่หมดเลยอะอะไรเนี่ยอ้าวเอ๊ะเอ้านี่คือเควสเหรอเอ๊ะโหเรางงว่าทำไมมันมีเควสแบบขึ้นมาแบบงงงอ๋องี้ก็ได้เหรอกิจกรรมเหรอเนี่ยสายฝนทอลุงใครอ่ะเพื่อนๆคิดว่าใครสายฝนฮอลุงสายฝนสายฝนก็ต้องน้ำไหมอ่ะจะเป็นจริงชิวใครวะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวก็รู้ละจิตนี้ข้ามเมืองจริงๆของวันแรกเนี่ยผมยังไม่เห็น Hidden Dialogue เลยนะเห็นแต่แบบที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องของการเอาคัตซีนมาลงอ่ะเอามาช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใครเอ่ยสายฝนทอลุงคือนั่นไงชิงชิวว่าแล้วเชียวชอโดซิโอยไอเตโตเทวาเซชไตโตมุตเตตันดาไหนขอดูเด็กหน่อยสิเขาให้ใครมาบ้างอ่ะมีโอ้โหเซียวฮูเต๋าแล้วก็มีชิงชิวเด็กทาดน้ำสินะมีคนที่เขาบอกว่าได้เปรียบมีจงหลีทำไมถึงได้เปรียบไม่ได้บอกด้วยมีจงหลีมีฝั่งของตัวกันยูแล้วก็เจ้าลูกบาศก์รวมทั้งมากุเคนกิมันต้องเลือกนะเนี่ยเอมเบอร์ให้เป็นธนูปกติกันยูให้มาเป็นเอบอสเอมอสโบเส้นหนิงให้เป็นอะไรเนี่ยเป็นแซกกับฝั่งของตัวอาร์คเปต้าปู่อะเทนาซิตี้จริงๆเราเล่น2หินได้เป็น2คนนี้เสร็จปุ๊บหาคนแปะธาตุนอกสนาม1คนคนแปะธาตุนอกสนามในนี้มีโมนาอยู่นะชิงชิวชิงชิวเป็นตัวละครที่ใช้สกิลแล้วติดน้ำเสร็จตัวเองส่วนฮูเต๋าต้องใช้สกิลก่อนทีนึงฮะถ้าผมสอยฝั่งของชิงชิวได้นี่จะเป็นอะไรที่ดีมากมันจะมาทรงนี้นี่เดี๋ยวผมใช้เป็นอิเล็กโตไฮโพเทซิสเลยแล้วกันไอ้ล็อกซิเซอร์เปเปอร์ของเขาอ่ะ
แล้วก็เล่นนี่ลองดูเอาเจหนิงกับปู่มาคู่กันเพราะว่าเหมือนเขาให้นี่ไงให้มาเป็นไอ้เจ้านี่ด้วยเอาไว้ฮิวคนฮิวได้ในเนี้ยไม่มีเลยคือมันทนดาเมจเซียวไม่ไหวอ่ะไอ้เรื่องการทำดาเมจฝังผมมันไม่ได้มีปัญหาส่งกลับไปก่อนนี่ด้วยเพราะว่าเริ่มต้นมาได้2ใบ3ใบนี้มันคือเราต้องเล่นเร็วอ่ะมันเซตติ้งไม่ทันนี่นับพอร์ตก่อน4เจ๊หนิงอัลติเมทใช้3โอเคได้เป็นฝั่งผมเริ่มก่อนเปิดด้วยการ์ดใบนี้เลยนี่เลย Consolation Jenning เทคเกนว่า必要ないようだね国家奥義ตายปะไม่มั่นใจ Ultimate โอเคได้อยู่ได้อยู่さようなら勉強にいい考えだわめくがいい。あ、いや、読んでいい、ガチョビ、ポコティ。み、タオ、ないろん、か、ジョニー、オッケー。ほ、ดูหน่อย、ปูจง、ใช้、コース3。เท่ากับว่า、งั้นแบบนี้、เดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวไปที่ปูจงก่อนผู้เต๋าน่าจะเซตติ้งผมเอนเทิร์นไปเลยแต่มันก็หนักอยู่ดีนะเนี่ย Punching Style การ์ดใบนี้ไม่น่าให้มาเลยนะเอาจริงๆเริ่มจาก Consolation ก่อนガンザン八九。さよなら。天道ここにある。ไม่ได้นึกว่าเขาจะฮิวแล้วมันจะกระโดดขนาดนั้นนะむだだ。あ、เรียบร้อยเลย。この一手はどうかな？あ、จบเทิร์นไปแล้วฝั่งตรงข้าม。คิดก่อนนะ。ดาเมจ2ถ้าล็อกซิเซอร์เปเปอร์มันได้แต่ว่าจะตายก่อนไหมเนี่ยตายไปก็แหละโอเคブラムは少し考える時間をくれ無駄だน่าจะนะฝั่งเราน่าจะไม่ตายในทันทีเซโยนาเบนั่นแหละเหลือเลือดหนึ่งทีนี้เราใช้เจ้านี่ไปเอนเทิร์นครับคิดว่านะคิดว่าน่าจะผ่านแล้วแหละแต่ปัญหาคือผมไม่รู้ว่าฝั่งผมเนี่ยจะครบเงื่อนไขไหมยังดีนะเอาเจนิงมาเสร็จปุ๊บเก็บไปด้วยก่อนเนี่ยหนึ่งคนถ้าเก็บไม่ได้นี่เหนื่อยเลยนะありえない。
ครบแม่งเงื่อนไขอ่ะหรือแค่ชนะเฉยๆก็ได้แล้วคือมันไปติดตรงแบบปู่จงแกใช้คอสเยอะอ่ะคอนสเตลเลชั่นยาฮารีห้องの内容ばかりに頼っていてはダメだったかถ้าไม่ใช้ก็ไม่มีเกาะซะด้วยหมดไหมไหนขอดูเงื่อนไขหน่อยถ้าแค่ดวลชนะก็เด็กตะกี้ก็ได้อ๋อแล้วตะกี้มันเป็นการต่อสู้จริงจังเหรอคือมันไม่มีให้เลือกไม่ใช่เหรอใช่ไหมตั้งแต่เมื่อวานละโอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรนะฮะงั้นเดี๋ยวเรานับของกันดีกว่าตรงส่วนของตัวกิจกรรมเนี่ยในเรื่องเขามีให้อยู่ที่40 Primal Gem เหมือนเดิมนี่นะของวันนี้40แล้วก็ในพาร์ทของฝั่งพวกนี้เริ่มจากสแตมป์ก่อนสแตมป์มีที่เดียวให้60อ่ะตอนนี้เรามี100 100บวกกับอีก40เป็น140เสร็จปุ๊บ140นะครับมาเจอกับภาพ2ภาพนี้อย่างละ30รวมเป็นทั้งหมดตอนนี้จะอยู่ที่200แล้วก็สุดท้ายครับมาที่ลูกเต๋ากลลับนี่อีก50เป็น250ประมาณนี้นะฮะทีนี้เรายังไม่หมดเมื่อวานเรารับไอบิทเพเซอร์ไปแล้วไม่ใช่เมื่อวานวันแรกวันแรกที่ปล่อยกิจกรรมแล้วก็ตรงนี้จับมาแลกเจ้าหนี้เลยนะฮะก็จะขัดตรงส่วนของขัด5ได้แหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปดูเรื่องของ Hidden Dialog ก่อนถ้าไม่มีก็จะลงเลยนะยังไงก็ตามนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ